สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับอยู่กับผม YYTD ตอนนี้เราก็อยู่ในเกม GTA San นะโอเคนะก็ต่อจากคลิปที่แล้วที่ผมได้เล่นมิชชั่นหลักไปก็คือถ่ายรูปบุคคล4คนหรือว่าไปพบซีซ่าที่จุดนัดพบกันเองนะก็ซีซ่าจะพาเราไปถ่ายรูปเก็บหลักฐานของบุคคล4คนนี้นะโดยจะมีใครบ้างล่ะผมขอพูดเลยแล้วกันนะบางคนบอกว่าเฮ้ยก็รู้จักชื่อมาแล้วนี่ทำไมในมิชชั่นยังไม่เฉลยชื่อมันอีกล่ะก็ผมไม่อยากสปอยชื่อมากอย่างนั้นที่ผมก็รู้จักชื่อพวกมันอยู่แล้วนะสี่คนแน่ก็รู้จักผมก็รู้จักดีแต่ว่าผมไม่สปอยเพราะว่ามันให้ตรงกับคอนเซ็ปต์ในเรื่องผมเนี่ยโอเคแต่ว่าบางคลิปเนี่ยผมอาจจะสปอยแบบว่ามากกว่านี้ได้แต่ผมเพิ่งมาคิดได้ว่าในเรื่องเราไม่ควรจะสปอยมากไปนะเพราะว่ารอเฉลยจากมิชชั่นหน้าดีกว่าหรือว่าคลิปต่อไปคลิปหน้าเถอะถ้าไม่เฉลยหรือว่าบอกในมิชชั่นนี้หมดคนเขาก็รู้หมดแล้วดิถูกไหมล่ะผมก็เลยคิดว่าไม่สปอยดีกว่าโอเคแต่ครั้งนี้ผมจะสปอยแล้วกันมีคนบอกว่าเฮ้ยชื่อมันก็รู้กันอยู่แล้วไม่บอกเลยอะคนแรกที่เราไปถ่ายรูปเนี่ยก็คือคนแรกที่มาเจอใช่ไหมก็จะเป็นไรเดอร์นี่ไงคนแรกคือไรเดอร์โอเคหรือชื่อจริงจะชื่อว่าแลงวิสันนะคนที่สองเนี่ยคนที่มาถ่ายรูปก็คือทีโบนแมนเดสนะคนที่สามคือไมค์โทเรโน่นะฮะคนนี้คุ้นไหมคนที่สี่ฮะคนนี้ชื่อเจสซี่บีโอเคบอกเลยแล้วกันโอเคไม่อยากจะพูดอะไรมากนะโอเคก็หลังจากที่ตอนเนื้อจากชีวิตแล้วที่ผมบอกแล้วว่ามันจะมาเชื่อมโยงกับมิชชั่นนี้ค่อนข้างมากว่าหลังจากที่เราได้รูปของ3คนนั้นเอ้ย4คนเนี่ย4คนเราจะเอารูป3คนเนี่ยมาแปะที่ฝาผนังบ้านเราตรงนี้นะฮะเราก็จะเป็นคอนเซ็ปต์ในมิชชั่นต่อไปมึงคิดมึงเท่ตำรวจนี่ซะเลยยิงแม่งตายแล้วมั้งโคตรทีว่ะผมเป็นคนที่ชอบความรุนแรงนะฮะแม่งยืนแอคเท่เลยไงโดนแทงซะเหอะนะโอเคหาเล่นบทเดี๋ยวไปฟุ๊บนั่นแหละไม่รู้สึกเลยว่ะฟุ๊บอะไรของมันวะนี่ชุดโคฟืบนี่ไงเรียบร้อยซะโอเคเมื่อกี้เราพูดถึงไหนแล้ววะเราพูดถึงไอ้นี่นะฮะมิชชั่นที่แล้วเนี่ยเราได้เล่นไปแล้วใช่ไหมเราจะเอารูปทั้งหมด3คนเนี่ยมาแปะฝาบ้านตรงนี้นะแล้วก็เป็นคอนเซ็ปต์ในการเล่นมิชชั่นนี้ต่อไปนะจะแปะฝาบ้านน่าจะเป็นแถวนี้มั้งแถวเนี้ยเหมือนกับเราประชุมอยู่นะฮะก็มิชชั่นนี้ต่อไปจะพูดถึงเลยฮะก็คือเราประชุมอยู่จะมีบุคคลคนนึงที่ผมชอบมากก็คือบูซี่นั่นเองนะก็คือพี่แกเนี่ยมาเนื่องในโอกาสอะไรก็คือพี่แกเนี่ยเป็นคนดีนะเอาง่ายๆเป็นคนอีกคนนึงที่ไว้วางใจให้ CJ เรานะร่วมทำงานกับเขาซึ่งพี่อูซี่กันเนี่ยอย่างที่รู้กันแล้วพี่แกเป็นมาเฟียจีนนะหรือว่าเป็นพวกแก๊งยากุซ่าอะไรพวกนี้พี่แกคุมอะไรคาสิโนโฟดากอนหรือคาสิโนมังกรแดงนะก็คือพี่แกเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าเป็นคนรวยแล้วก็เป็นคนที่แบบมาเฟียเป็นคนที่แบบไม่ค่อยไว้ใจใครได้ง่ายๆใช่ไหมแต่พี่แกก็คิดถูกหรือคิดผิดนะที่ไว้ใจ CJ แต่ว่าพี่แกก็คงจะรู้แล้วว่า CJ น่ะเหมือนก็มองแล้วไอ้คนนี้มันต้องเป็นคนที่ไว้วางใจได้วะอะไรอย่างงี้นะที่อยู่ซี่แกมันจะเป็นคนที่เลวร้ายอะไรขนาดนั้นพี่แกเป็นคนดีมากเอาไว้ง่ายนะก็ที่รู้เลยฮะว่าพี่อูซี่แกเนี่ยมาร่วมประชุมหรือร่วมทำภารกิจหรือว่ามาร่วมพูดคุยหรือว่ามาร่วมปรึกษาหรือแนะนำอะไรในมิชชั่นนี้ด้วยนะก็ถือว่าสำคัญมากๆนะพี่อูซี่เรานะก็พี่แกเนี่ยผมชอบพี่แกตรงนี้แหละคือถึงแม้ว่าพี่แกจะเป็นคนที่แบบคนรวยพี่แกก็ไม่หยิ่งอะไรเงี้ยพี่แกก็แบบมาช่วยถึงไปแล้วซีเจเราจะเป็นแบบเป็นคนจนเนี่ยเป็นคนที่ไม่รวยเท่าไหร่ประมาณนี้ใช่ไหมแต่พี่แกก็แบบยังยอมรับได้เลยไม่สนนะว่าคนนั้นจะเป็นคนรวยคนจนเนี่ยผมชอบพี่แกตรงนี้แหละปกติคนรวยส่วนใหญ่ก็จะหยิ่งนะโอเคประมาณนี้แต่ว่าพี่อูซี่แกเนี่ยชอบมากเลยภารกิจนี้เนี่ยเราเข้าไปประชุมด้วยกันแล้วกันก็จะมีอยู่3คนก็คือ4คนเนี่ยก็จะมี CJ นะอูซี่ซีซ่าแล้วคนนี้อีกคนนึงก็คือชื่อว่ากัปปี้นั่นเองฮะกัปปี้เนี่ยถามว่าเป็นใครกัปปี้นี่คือเป็นผู้ช่วยของอูซี่นะฮะโอเคเป็นผู้ช่วยคนนึงของอูซี่นะคนที่จะแนะนำมาเรื่องต่างๆในมิชชั่นนี้ก็ถือว่าคนได้มีบทบาทสำคัญในมิชชั่นนี้มากๆนะแล้วก็อีกคนนึงก็คืออูซี่ก็ซีซ่านะซีซ่าก็ร่วมกับคลิปที่แล้วที่เราไปถ่ายรูปกับซีซ่ามาอะไรเงี้ยนะแล้วก็สัญลักษณ์ตรงนี้เป็นสัญลักษณ์ของโฟดากอนนะฮะเป็นสัญลักษณ์รูปมังกรแดงนะโอเคเป็นสัญลักษณ์ของบ่อนคาสิโนของอูซี่นั่นเองนะที่จริงเข้าไปแล้วก็เป็นมิชชั่นของอูซี่แหละฮะแต่ว่าถ้าเข้าไปมันก็เป็นมิชชั่นของอูซี่ใช่เลยฮะที่ปกติถ้าเป็นรูปสัญลักษณ์ของมิชชั่นก็จะเป็นรูป CJ ก็จะเป็นรูปตัว C ตัว J ซีซ่าก็เป็นตัว C ตัว R อะไรก็ว่าไปแต่นี่ฮะมันเป็นรูปมังกรสีแดงมันคงจะมีอะไรพิเศษแน่นอนฮะโอเคเราเข้าไปทำมิชชั่นกับ
วูซี่ดีกว่าเข้าไปพบวูซี่ใช่ไหมแล้วก็ประชุมปรึกษาหารือกันที่เราได้ถ่ายรูปเก็บไว้ตั้งแต่มิชชั่นที่แล้วเราเอามาใช้ประโยชน์ในมิชชั่นนี้แน่นอนนะก็คือเราเอารูปที่เราถ่ายไว้นะเอามาแปะฝาบ้านไว้แล้วก็บอกแล้วไอ้คนนี้ไอ้สามคนนี้มันเป็นใครมั่งอะไรงี้ผมก็ขออธิบายไว้ก่อนเลยเพราะว่าถ้าผมเข้าไปในมิชชั่นนะผมก็จะไม่มีโอกาสได้แทบจะอธิบายเลยซะมากกว่านะโอเคอ่ะเข้าไปในมิชชั่นเลยดีกว่านะนายเนี่ยคิดได้บ้ามากเลยนะตอนนี้เรากำลังทำอะไรกันอยู่วะเนี่ยเฮ้ยทุกอย่างเรียบร้อยดีใช่ไหมล่ะว่าไงว่าวูซี่ไม่ได้เจอกันนานนี่ไงข้าวเชนก็เลยอธิบายให้กับเพื่อนหน่อยเข้าใจว่าพวกเราสองคนเนี่ยเป็นเพื่อนกันไงไม้เฟสนะเอ้างั้นเหรอคืองี้วูซี่จะได้เราทำมันอย่างที่ฉันกับซีซ่าได้ไปหามาแล้วนะอะไรคือสิ่งที่ทั้งนายอยากรู้กันเนี่ยไอ้พวกนี้เป็นใครกันนายรู้เปล่านายลองไปดูซิไอ้พวกนี้งั้นเหรอใช่พวกมันเป็นหนึ่งในสมาชิกขององค์กรโลคั่วพวกมันค่อนข้างจะมีอำนาจมากๆเลยอย่าพยายามไปมีเรื่องกับมันก็พอแล้วถ้าพวกนายไม่อยากตายอย่ามีเรื่องกับมันก็พอแล้วไอ้หมอนี่เนี่ยฉันไม่รู้จักมันหรอกนะแต่คนนี้เนี่ยฉันรู้จักนะมันชื่อว่าทีมูนแมนเดสมันไม่ธรรมดานะแล้วนี่ใครล่ะนั่นคือเจสซี่บีไงมันเป็นเจ้าพ่อขายยาเสพติดที่ใหญ่สุดในเมืองนี้มันช่วยเรื่องการขนส่งอ่ะหรือเรียกอีกอย่างว่าเด็กส่งของอ่ะเฮ้ยไอ้หมอนี่แหละฉันเจอในวันนั้นไงหน้ามันคุ้นๆจริงๆเลยอ่ะฉันจะเจอมันได้ที่ไหนล่ะเจสซี่งั้นเหรอเขามีขับที่คล้ายๆประสาทอยู่ใต้สะพานโกลเด้นเกตอ่ะฉันจะไปหามันเองนะขอบใจนะมูซี่ไม่มีปัญหาจะคิดทำอะไรเกินเลยล่ะได้เลยโอเคเลยไปคบไอ้เจสซี่ก่อนเลยดีกว่านะก็คือเราเนี่ยเหมือนกับข้องใจหรือว่าอยากหามันมานานแล้วอยากเจอกับมันมานานแล้วเจสซี่นะฮะตั้งแต่ที่เราถ่ายรูปไอ้บุคคล4คนแล้วใช่มั้ยพี่ซีเจนเหมือนกับจะมีข้องใจหรือว่าคงจะคิดว่าไอ้เจสซี่หน้ามันคุ้นจริงๆอ่ะไอ้หมอนี่ทำไมหน้ามันคุ้นๆวะหน้ามันคุ้นมากเลยอะอะไรประมาณนี้แหละฮะพี่ซีเจก็เลยคิดว่าอยากจะเข้าถึงตัวมันได้ง่ายก็เลยถามพี่อูซี่นะว่าจะพบหรือจะหาไอ้ตัวไอ้เจสซี่ได้ยังไงนะพี่ซีเจก็บอกว่าพี่เจสซี่ก็บอกไปนะว่าบอกความหมายหรือว่าบอกอะไรบอกจุดประสงค์หรือว่าบอกไอ้นี่ไปบอกอะไรเขาเรียกว่าบอกคำตอบไอ้บอกไอ้นี่บอกความรู้สึกเขาเรียกว่าอย่างนี้เขาเรียกว่าอะไรบอกเป้าหมายไงไอ้ว่าอยากทำไมถึงอยากเจอเจสซี่ไอ้อะไรนะพี่อูซี่เนี่ยพี่อูซี่แกก็เลยบอกว่าอยากเจอเจสซี่ใช่ไหมก็ถ้าอยากเจอเจสซี่เนี่ยพี่อูซี่แกก็บอกสถานที่ที่เจสซี่อยู่นะก็เจสซี่เนี่ยอยู่แถวขับใต้สะพานโกลเด้นเกตนั่นเองนะโอเคเป็นโดมขับอะไรสักอย่างเนี่ยสามารถไปเจอมันได้นะป่ะนี่แหละฮะถ้าเราถามว่าทำไมเราถึงไปพูดถึงหรือเข้าถึงเจสซี่ยังทางที่เจสซี่เนี่ยมันก็เป็นหนึ่งในสมาชิกขององค์กรโลโก้นะที่องค์กรโลโก้ก็เป็นสมาชิกที่เป็นพวกระดับสูงรวมตัวกันอะไรประมาณนี้แหละฮะโอเคองค์กรโลโก้เนี่ยก็พี่ซีเจแกเนี่ยก็เลยคิดว่าไอ้เจสซี่เนี่ยในบรรดาสามคนน่าจะมีทีโบนมีไมค์มีเจสซี่เนี่ยผมคิดว่าไอ้เจสซี่เนี่ยหรือว่าซีเจเนี่ยคิดว่าเจสซี่เนี่ยน่าจะเป็นคนหนึ่งที่เข้าถึงตัวได้ง่ายที่สุดนะก็เลยเข้าถึงตัวเจสซี่นะเลยเพราะว่าถ้าเข้าถึงตัวเจสซี่เนี่ยก็ได้ทั้งตัวทีโบนแล้วก็ได้ทั้งตัวไมค์ด้วยอะไรประมาณนี้มันก็คือแบบไปเชื่อมต่อมันเป็นคนที่เข้าถึงง่ายสุดพี่เจก็จึงแบบฉลาดไงก็เลยคิดว่าเฮ้ยแบบไปหาเจสซี่ดีกว่าหาเจสซี่นะวันนี้ไปแบบเราก็เป็นสายเข้าไปแบบทำงานมาแล้วก็ปลอมตัวเข้าไปทำเหมือนกับเราแบบเป็นคนที่เคยติดคดีหรือเคยโดนคดีมาก่อนเคยอะไรนะเคยทำความผิดมาก่อนนะไอ้เจสซี่มันก็จะรับเราเข้าทำงานเลยมันก็จะไว้วางใจเราเนี่ยแหละพอวันไว้วางใจเราเสร็จปุ๊บนะเราก็แบบทอยศมันซะหรือไม่ก็มันก็ทอยศเราซะเองประมาณนี้แหละฮะโอเคก็ได้ประมาณนี้แหละฮะเกมนี้โอเคก็หลังจากที่ผมเล่นนี้เสร็จแล้วใช่ไหมเราก็จะไปเล่นมิชชั่นของเจสซี่ต่อใช่ไหมก็ใช่อยู่ฮะต่อไปก็เป็นมิชชั่นของเจสซี่เลยจะเป็นรูปสารลักที่เป็นรูปน่าจะเป็นรูปอะไรรูปโลกนะเป็นรูปพอฟ้าเนี่ยโอเคไม่รู้เป็นรูปอะไรหุ้มหัวกะโหลกแล้วกันนะโอเคโลโก้เห็นไหมสัญลักษณ์ขององค์กรโลโก้นะฮะโลโก้ใช่สัญลักษณ์ขององค์กรโลโก้นั่นเองนะองค์กรหรือสมาคมโลโก้องค์กรนะประมาณนี้แหละฮะที่ผมยังไม่ไปเล่นเนี่ยเราค่อยไปเล่นแล้วกันคลิปหน้านะตอนนี้ผมยังไม่ไปเล่นในคลิปนี้แน่นอนเพราะว่าผมได้เล่นไปหนึ่งมิชชั่นต่อหนึ่งคลิปไปแล้วอันนี้ผมได้บอกไว้ตั้งแต่แรกนะผมจะเล่นหนึ่งมิชชั่นต่อหนึ่งคลิปเท่านั้นนะฮะแต่คราวที่แล้วเนี่ยผมเล่นมิชชั่นนี้ไปแล้วอ่ะคือมิชชั่นนี้เนี่ยของเจสซี่เนี่ยเราเข้ามาพบเจสซี่เอ้ยเราเข้ามาพบบูซี่ก่อนนะพบบูซี่เสร็จแล้วพอเราได้ประชุมหรือปรึกษาหารือกับบูซี่แล้วก็มือขวาของบูซี่ไม่ใช่ดิเป็นผู้ช่วยของบูซี่ที่ชื่อว่าคอพี่เนี่ยที่อธิบายให้เข้าใจหรืออธิบายให้เราฟังว่าไอ้พวกนี้มันเป็นใครนะมันอยู่ในองค์กรอะไรพวกนี้มันเป็นใครไอ้สามคนเนี่ยก็พี่คอพี่เนี่ยที่เป็นผู้ช่วยของบูซี่เนี่ยก็อธิบายมาเรียบร้อยแล้วว่าไอ้สองคนไอ้สามคนเนี่ยนะเป็นหนึ่งในสมาชิกขององค์กรโลโก้วันนี้แหละฮะก็หลังจากที่เราประชุมปรึกษาหารือกับ
พี่วูซี่กับซีซ่าเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะเราก็ออกมาเลยฮะมันก็จะถือว่าจบมิชชั่นนี้แล้วใช่ไหมใช่ฮะก็คือมิชชั่นนี้เราแค่มาเข้ามาพบวูซี่เฉยๆนะอธิบายเข้าใจกันด้วยหลายคนอาจคิดว่าเฮ้ยทำไมไปเล่นต่อนะก็คือผมตั้งคอนเซ็ปต์ผมก็จะเหมือนเดิมคือผมเล่นหนึ่งมิชชั่นต่อหนึ่งคลิปนะก็คือมิชชั่นนี้เราแค่เข้ามาพบวูซี่เฉยๆนะฮะเพื่อปรึกษาหารือกันว่าแผนการของเราเนี่ยทำยังไงต่อไปที่จะเข้าถึงไอ้พวกองค์กรโลโก้เนี่ยได้มากขึ้นในผลงานเนี่ยโอเคนะก็ประมาณนี้แหละฮะก็หลังจากที่เราเล่นมิชชั่นจบเราคิดหน้าเลยไปเล่นมิชชั่นของไอ้เจสซี่กันนะมิชชั่นนี้ผมขอพักไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันเพราะว่าคอนเซ็ปต์ผมก็เล่นหนึ่งมิชชั่นต่อหนึ่งคลิปอยู่นะไม่ใช่แบบว่าไปเล่นอีกมิชชั่นหนึ่งไม่ใช่นะก็คือผมเล่นไปเล่นหนึ่งมิชชั่นและหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นมิชชั่นเดียวกันไม่ใช่นะฮะถ้าคุณไปดูใน GTA ซีรีส์คุณน่าจะรู้เลยฮะว่าเป็นคนละมิชชั่นกันนะฮะโอเคเราเข้ามาพบบูซี่ไปแล้วนะมิชชั่นแรกก็เข้ามาพบบูซี่มิชชั่นนี้มันจะมีมิชชั่นย่อยอยู่ก็คือมิชชั่นแรกมิชชั่นย่อยเนี่ยเข้ามาพบบูซี่มิชชั่นที่2เราก็ไปทำงานกับเจสซี่หรือไปหาเจสซี่ที่ขับใต้สะพานโกลเด้นเกตอะไรก็ว่าไปวันนี้แหละฮะโอเคก็คงไม่มีอะไรมากโอเคคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วกันบ๊ายบายครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ